ผมชื่อเอ็กนะครับตอนเด็กๆตอนนั้นก็เรียนพอรอดไปวันๆครับยอมที่จะแบบโดดเรียนไปกับเพื่อนเพื่อให้เพื่อนเนี่ยพาเราไปเล่นเกมผมเป็นเด็กที่เกเรไม่ตั้งใจเรียนโดดเรียนผมไปเห็นเพื่อนเต้นผมก็สนใจผมก็เลยไปถามเพื่อนเพื่อนก็เลยชวนผมแนะนำที่ที่หนึ่งครับเขาเรียกกันว่าไฟฟ้าถ้าผมไม่ได้มาเรียนที่นี่มีสองทางแหละอะติดยาก็รถชนอยู่ข้างถนนผมได้กลับมาสอนน้องทำให้ผมรู้สึกว่าชีวิตเนี้ยครับมันต้องใช้อย่างแบบมีคุณค่าที่สุดมีคุณค่าให้ตัวเองเป้าหมายของผมคือการได้นำพาการเต้นของคนไทยสู่สายตาชาวต่างชาตินั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมหวังไว้ทั้งชีวิต